อยู่ไหนกันนี่ตั้งไหนอุ้ยใครจะตั้งไหนเอาThank you.
ไม่ต้องนะก็หนึ่งข้อมากินแกงเด็กคนสามคนต้องรอมวลชนไหมหรือว่าผมขอรอตัดสินใจได้เลยว่าเป็นผู้จัดการชุมนุมเลยเราคุยกันระยะใส่แล้วก็คือเบื้องต้นนะก็คืออย่างที่เมื่อวานเนี่ยที่พาริสส่งอีเมลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่นะครับก็คือแจ้งการชุมนุมโดยจะขอชุมนุมที่บริเวณรั้วของทัพบกนะครับในการจัดกิจกรรมทั้งในวัน14ตุลาครับที่ก็เลยอาศัยอำนาจตามมาตรา11วรรค2นะครับในการออกคำสั่งให้เราแก้ไขสถานที่ชุมนุมโดยเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากรั้วกองทัพบกเนี่ยเป็นสถานที่ทำการของรัฐมันไม่สามารถชุมนุมได้นะครับพี่ก็เลยออกคำสั่งให้แก้ไขสถานที่ชุมนุมโดยไม่ให้ชุมนุมบริเวณรั้วกองทัพบกแต่ว่าให้ชุมนุมบริเวณเกาะกลางถนนและถนนลาดดำเนินนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการส่งคำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมให้น้องทราบแล้วนะครับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการโทรศัพท์ไปสอบถามซึ่งน้องก็ยืนยันว่าได้รับทราบคำสั่งของผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้วนะครับทีนี้ผมมีคำถามครับไอตัวรั้วเนี่ยผมเข้าใจแต่ไอตัวทางเท้าเนี่ยมันเป็นสถานที่ทำการด้วยไม่ใช่คือมาตรา8เนี่ยสถานที่ทำการของรัฐเนี่ยคือการชุมนุมถ้าเกิดจะทำให้เกิดการกีดขวางการทำงานกีดขวางการเข้าออกหรือรบกวนการใช้อาคารสถานที่ของกองทัพบกผู้รับแจ้งการชุมนุมสามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าให้ออกคำสั่งให้ท่านแก้ไขการชุมนุมซึ่งบริเวณที่ผมจัดสถานที่ชุมนุมให้เนี่ยก็คือบริเวณเกาะกลางถนนซึ่งก็อยู่หน้ากองทัพบกเหมือนกันนะครับก็ขอให้น้องเข้าใจว่าผมใช้อำนาจตามพรบชุมนุมสาธารณะในการกำหนดสถานที่นะครับก็ขอให้ขยับไปอยู่ในที่ที่ผมจัดไว้ให้รู้ว่าพี่มีอำนาจแต่ผมกำลังตะขาบกับแชมป์มากพี่นะผมถามว่าวันนี้วันหยุดผมไม่แน่เลยวันนี้วันหยุดราชการเลยนะผมอยากรู้ว่าการไปยืนตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปยืนติดหน้าประตูสักหน่อยมันขัดขวางการใช้สถานที่ยังไงก็ซึ่งถ้าเกิดน้องไม่เห็นด้วยคำสั่งในการกำหนดเงื่อนไขในการชุมนุมหรือว่าคำสั่งในการให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะเนี่ยเราสามารถอุทธรณ์คำสั่งของพี่ได้ต่อผู้บังคับการนะครับแต่ในระหว่างรอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยเราก็ต้องงดเว้นการชุมนุมแต่ถ้าเกิดเราให้ความร่วมมือเนี่ยเราจะชุมนุมสาธารณะโดยเป็นสิทธิ์เนี่ยคือเมื่อเราแจ้งงานชุมนุมก่อน24ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมดูแลการจราจรให้อย่างดีโดยให้ผมก็จัดพื้นที่การชุมนุมไว้ให้แล้วตรงบริเวณเกาะกลางถนนพี่ตอบไม่ตรงคำถามพี่ผมไม่ได้ถามว่าพี่มีอำนาจไงว่าผมไม่ได้ถามว่าพี่มีอำนาจอะไรผมถามว่าทำไมพี่ถึงทำเช่นนี้ก็ผมบอกแล้วผมใช้อำนาจในการใช้ดุลพินิจแล้วผมถามแล้วตรงนี้เป็นคนถามยังไม่ถึงพี่แต่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงพี่ก็ผมบอกว่ามันเป็นองค์กรของรัฐเป็นสถานที่ทำการของรัฐตามมาตรา8วงเล็บ1นะครับผมก็ใช้อำนาจตามมาตรา8วงเล็บ1เนี่ยว่าถ้าเกิดการชุมนุมของเราเนี่ยจะไปรบกวนการทำงานนะครับเป็นรบกวนการใช้บริการสาธารณะที่มันรบกวนยังไงพี่ก็คือผมเห็นว่ามันเป็นการรบกวนนะครับแล้วตรงนี้มันไม่รบกวนตรงนี้มันชุมนุมไม่ได้ยังไงล่ะครับคือพี่ต้องเข้าใจพี่ต้องเข้าใจโดยหลักเสรีภาพการชุมนุมเนี่ยถ้าพี่จะใช้อำนาจรัฐผมไม่ปฏิเสธนะยุคนี้มันยุคสมัยนี้มันพี่จะทำอะไรก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะรู้แค่นั้นเองว่าอะไรที่ทำให้พี่คิดว่าผมจะไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตรงนี้มากันอยู่10 20คนเนี่ยตรงริมถนนเข้าไปก็ไม่ได้เข้าแล้วมันรบกวนการปฏิบัติราชการรบกวนการใช้สถานที่ยังไงอ่ะพี่ถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงบริเวณรั้วเรามีการเคลื่อนปาสิ่งของเข้าไปเรารับผิดชอบได้มั้ยคือผมใช้ดุลพินิจของผมในฐานะเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะแล้วก็ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะในอำนาจผู้กำกับการสถานีตำรวจท้องที่ที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะเมื่อเราแจ้งงานชุมนุมว่าจะขอชุมนุมเวรั้วเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันอาจจะรบกวนการทำงาน
รบกวนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการนะครับผมก็กำหนดให้มาชุมนุมบริเวณเกาะกลางถนนนะครับซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่มันไม่ได้ทำให้เราทำให้จุดประสงค์ในการชุมนุมเราต้องลดน้อยลงไปเลยนะครับก็ขอให้ความเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยที่นั่งผมถามครับก็ต้องถามและคำถามเมื่อกี้ที่เราเสนอเจ้าพระเจ้าจดนะว่าคำอธิบายตรงนี้มันฟังขึ้นไหมแต่ว่าผมจะถามนี้แล้วกันที่ผมเตรียมป้ายมาครับนี่เป็นผู้ประทับนะครับผมเตรียมป้ายมาพี่เจ้าให้ผมยืนตรงนี้ผมไม่ว่าผมโอเคยังไงก็ได้แต่ป้ายเนี่ยผมก็มีที่แขวนแล้วตรงนี้ผมแขวนไม่ได้ก็นี่ไงผมทำแนวรั้วไว้ให้แล้วถ้าเกิดเราจะแขวนเราก็แขวนตรงแนวรั้วที่ผมแนวรั้วไหนแนวรั้วแผงเหล็กเนี่ยแนวรั้วแผงเหล็กที่ผมกั้นแนวไว้ให้นะครับก็ขอให้เข้าใจนะว่าเป็นการผมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะเมื่อผมกำหนดเงื่อนไขการชุมนุมให้เราแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขยังยืนยันจะไปดำเนินการชุมนุมในพื้นที่ที่ผมกำหนดว่าไม่สามารถชุมนุมได้เนี่ยผมก็ต้องออกคำสั่งให้เราห้ามการชุมนุมนะครับซึ่งผมก็ไม่ก็คืออยากให้เข้าใจว่าผมเนี่ยก็อยากให้เราใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงออกซึ่งผมก็ไม่ได้จำกัดว่าผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้เราชุมนุมนะครับผมให้เราชุมนุมแต่ว่าในชุมนุมในพื้นที่ที่ผมจัดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมจะได้ดูแลความปลอดภัยดูแลการจราจรให้เราได้โดยสะดวกแล้วก็ไม่รบกวนการทำงานของกองทัพบกนะครับก็ขอให้น้องเข้าใจนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าพี่เนี่ยไปจำกัดสิทธิเสรีภาพอะไรของเรานะครับก็คือเราก็แสดงออกให้เต็มที่นะครับชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธผู้ร่วมชุมนุมนะครับมีหน้าที่ผู้จัดชุมนุมมีที่มาตรา15ผู้ร่วมชุมนุมมีหน้าที่มาตรา16ห้ามสวมใส่แว่นห้ามสวมใส่หน้ากากปิดหน้าปิดตานะครับถ้าเป็นชุมนุมโดยเปิดเผยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเนี่ยท่านน้องชุมนุมได้นะครับแล้วก็แจ้งกันว่าเลิก18นาฬิกาน้องก็เลิกก่อน18นาฬิกาเท่านั้นนะครับโอเคครับพี่ผมครับผมก็พี่วันนี้มันอยู่ราชการก็พี่สมยศพี่ภูมิกับเขาก็ชี้แจงแล้วนะฮะว่าเขามีอำนาจในการสั่งตามพรบชุมนุมก็ผมก็ไม่ว่าอะไรก็ท่านก็มีอำนาจพี่เขาก็มีอำนาจตามนั้นแต่ผมก็อยากจะให้สังคมช่วยกันตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจนี้พี่เขาบอกว่าการที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ไปชุมนุมที่รั้วเนี่ยจะเป็นการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ผมก็ขอให้สังคมช่วยกันตอบแล้วกันฮะว่าผมยืนกันอยู่10 20คนเนี่ยยืนริมรั้วเนี่ยประตูก็ไม่ได้เข้าไปไม่ประตูก็ไม่ได้ปิดยืนแค่ริมรั้วตรงนี้จะไปแขวนป้ายที่รั้วแล้วของทัพบกเนี่ยทำไมได้มันไปรบกวนยังไงมันแล้วพี่สมยศทางผู้กำกับเค้าก็บอกทางที่ผู้หลวงเค้าก็บอกอีกเอาว่าเนี่ยเค้าจัดที่ตรงนี้ให้จะได้ดูแลการชุมนุมดูแลการปลอดภัยให้สะดวกแล้วผมก็ตั้งคำถามต่อนะฮะขอให้สังคมช่วยกันตอบว่าการไปยืนที่ฝั่งหน้ากองทัพบกเลยเนี่ยมันดูแลไม่ได้หรือว่ายังไงกันแต่โอเคพี่ก็ถ้าพี่ยืนยันที่จะใช้อำนาจตามนั้นโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามผมให้ผมรู้สึกเคลียร์เท่าไหร่ผมก็ยอมรับก็ได้นะผมจะคำว่ายอมรับก็ได้นะเพราะว่ายังไงอำนาจของพี่ตรงนี้ก็มาจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะซึ่งก็ไม่ได้ออกจากสภาของประชาชนอยู่แล้วผมเข้าใจได้เดี๋ยวก็วัตถุประสงค์ก็วันนี้ก็เป็นการรำลึกเหตุการณ์14ตุลานะครับก็ผ่านมาแล้ว16ปีเดี๋ยวทางวันนี้เราเห็นว่าการวางพวงมาลาเนี่ยเขาก็วางกันเยอะแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในวันในบ้านเมืองในวันนี้มันไม่ปกติมันไม่ปกติคือ46ปีที่แล้วเรายังต่อสู้กับเผด็จการนะฮะเป็น46ปีที่แล้วนิสิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเรือนแสนคนเดินขบวนขับไล่เหตุการณ์ถนอมประภาสณรงค์แต่ตอนนี้น่าเศร้าที่เราก็ยังมีปฏิบัติการอยู่เหมือนเดิมก็ยังต้องออกมาขับไล่กันเหมือนเดิมปฏิบัติการก็ยังมีอยู่3คนเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวขอรอเข้าช่วงกิจกรรมเลยแล้วกันนะเราเหตุผลที่ใช้กองทัพบกมาตรงนี้เพราะอะไรอ๋อเหตุผลที่ใช้กองทัพบกเพราะผมเห็นว่ารูปแบบของปฏิบัติการในยุค14ตุลากับในยุคนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบเดิมคือเป็นเผด็จการทหารคือเผด็จการมีหลายรูปแบบนะมีทั้งเผด็จการพลเรือนเผด็จการทหารแต่น่าแปลกใจว่าเผด็จการในประเทศไทยส่วนมากและถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังคงเป็นเผด็จการทหารยิ่งในช่วงนี้ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากตอนนี้นายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ทำรัฐประหารมาร่างรัฐธรรมนูญมาเองเพื่อสืบทอดอำนาจหรือผู้ประชาการทหารบกท่านปัจจุบันก็ออกมาให้ความคิดเห็นทางการเมืองอย่างโจ่งแจ้งซึ่งถ้าเป็นประเทศอื่นไม่ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยจะใส่เครื่องแบบออกมาออกความคิดเห็นทางการเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ฮะต้องถูกปลดฮะเขาจะถือว่าเป็นการกระทำอันขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนของประชาชนซ
คุณรับเงินเดือนจากประชาชนพวกคุณมีอำนาจเพราะประชาชนยอมรับสุดท้ายอย่างนั้นคุณเป็นคนของประชาชนคุณต้องเคารพมติมหาชนดังนั้นเขาจะถามอย่างเด็ดขาดว่าเจ้าที่ตำรวจทหารชั้นใหญ่ๆไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ทางการเมืองออกไล่ยกเว้นคุณจะลาออกประท้วงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามแต่ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแต่ตราบใดที่คุณยังอยู่ในหน้าที่คุณไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองออกสื่อกระเกิดเหมือนกับที่ผู้บัญชาการทหารบกเพิ่งทำมันก่อนได้ตอนนี้มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วทำไมเราไม่ใช้รูปแบบของรัฐสภาในการมาเคลื่อนไหวผมคิดว่าเราต้องแยกจากกันนะฮะคือผมคิดว่าสิทธิในการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจากกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมองค์เสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้จำมันไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นยุคไม่มีเลือกตั้งนะฮะถึงจะมาทำได้ผมมองกลับกันมีเลือกตั้งแล้วมีเสรีภาพประมาณหนึ่งแล้วเราก็ยิ่งควรที่จะทำได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะไม่ควรที่จะมีเงื่อนไขแม้กระทั่งพรบชุมนุมที่ผมนั่งเจรจาอยู่กับท่านผู้กำกับอยู่เมื่อกี้นี้ด้วยดังนั้นผมคิดว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านรัฐสภาบทสภาผ่านผู้แทนก็อันนึงซึ่งผมก็ทำมาเรื่อยๆในการไปยื่นจดหมายต่างๆนำข้อร้องเรียนของนักศึกษาไปรายงานไปเรียนให้ผู้แทนประชาชนรับฟังก็มีอยู่แต่ผมคิดว่าในอีกส่วนนึงการทำกิจกรรมทางสังคมการทำกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเพื่อที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นของเราผ่านปากของเราโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนก็เป็นสิทธิ์ที่เราต้องทำได้ไม่ใช่แค่ควรจะทำได้แต่ต้องทำได้โอเคสองท่านเดี๋ยวผมขอเข้าไปออกการกิจกรรมบ้างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูน้องเลยดูดีเด็กหน่อยนะไม่ได้ตรงนี้นะลูกนะสรุปไม่เยอะเลยไปตรงนั้นค่อยเราวินสรุปยังไงครับก็กำลังเจรจากันอยู่ว่าแล้วของผมวินเอาตรงไหนครับของผมจะขอว่าผมต้องการโอ้ยโอ้ยโอ้ฮาตื่นเต้นค่ะมีรถดังตุ้มตะลิ่นตะลิ่นรถตะลิ่นใช่ไหมถือให้ไหมพี่เล่นคาบทำข่าวของให้ของยากข้าวเผาบัตรเหตุแข่งข่าวบัตรเหตุต้องใครนิ้วพวกเราได้
ีเมตรนะพี่อย่าเข้าไปเข้าไปวันนี้จะมีแค่กล่าวรำลึกอ่านบทกวีแขวนใต้แล้วก็วางนี้รอสักครู่รอนี่นะเดี๋ยวถ้าเขาโอเคเราค่อยขยับแล้วพี่น้องสุนทรแล้วก่อนเราขออยู่หลังแผงแล้วให้คนทำกิจกรรมอยู่ในแผงนี้จะดีกว่าหรือยังคือที่ทำกิจกรรมอยู่ในแผงนี้แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนอยู่หลังแผงที่ได้แยกชัดเจนว่าคือผู้ทำกิจกรรมกับสื่อมวลชนได้แยกชัดเจนไม่เป็นอย่างนี้มันแค่เข้าก็ดีพี่น้องเชิญครับพี่น้องเดี๋ยวท่านก็มองผมไปครับไปโหนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องจะได้เห็นทุกคน
ก็ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในวันนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าในแผนกิจกรรมเดิมที่เราวางไว้เราได้เตรียมป้ายเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญมาแขวนมาเตรียมจะแขวนที่รั้วกองทัพบกเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาทำไมเราต้องมากองทัพบกเพราะเราต่างก็รู้ดีว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยทหารโดยเฉพาะยิ่งทหารบกอยู่เบื้องหลังการปกครองระบบเผด็จการมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยไม่ว่าจะเป็นในยุค14ตุลาหรือแม้กระทั่งยุคนี้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เพิ่งจะที่เมื่อ5-6ปีที่แล้วได้กระทำการรัฐประหารในระหว่างที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่แหละครับหรือผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันท่านวันก่อนท่านออกมาให้ความเห็นทางการเมืองค่อนข้างรุนแรงและท่านไม่ได้ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศในอารยประเทศการที่ผู้นำเหล่าทัพจะออกมาให้ความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำไม่ได้เพราะกองทัพต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งหรือที่เขาเรียกว่า civil control ดังนั้นผมเห็นว่าประเทศไทยจะออกจากวังวนไม่ว่าเราต้องเห็นเกิดเหตุการณ์แบบ14ตุลาเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งถ้าเราไม่สามารถนำกองทัพออกจากการเมืองได้เราก็ไม่สามารถที่จะโค่นล้มระบบเผด็จการออกจากสังคมไทยได้ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวรำลึกแต่อย่างที่ผมทราบอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าเราตอนแรกเราต้องการที่จะแขวนป้ายที่รั้วของทัพบกแต่เราไม่ได้รับอนุญาตให้แขวนเมื่อคืนผมได้รับหนังสือจากทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ว่าไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมตรงติดรั้วกองทัพบกเพราะอาจจะกีดขวางการเดินเข้าออกของข้าราชการการปฏิบัติราชการการเดินผ่านที่ก็ดีผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการวันนี้14ตุลาเป็นวันหยุดราชการก็จะมาหาว่าผมไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกเนี่ยที่รั้วกองทัพบกแล้วจะไปขัดขวางราชการได้ยังไงวันนี้มันวันหยุดราชการแล้วผมสงสัยจริงๆฮะไอ้แค่ผมมากัน10คนเนี่ย10คน20คนไปยืนกันอยู่ที่รั้วกองทัพบกเนี่ยมันจะกีดขวางการทำงานของข้าราชการทหารยังไงผมไม่ได้ปีนเข้าไปแค่ผมพากันไปปิดประตูเนี่ยก็ว่าไปอย่างอันนี้ผมแค่จะไปยืนกันที่กองทัพบกและจะแขวนป้ายกันเลยแค่นั้นเพื่อรำลึกก็ทำไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าอย่างที่เรารู้ดีนะฮะว่ายุคสมัยนี้ใครครองเมืองอยู่พี่น้องครับมันสะท้อนว่าอะไรรู้ไหมครับมันสะท้อนว่าผู้มีอำนาจสมัยนี้ทหารสมัยนี้กลัวแม้กระทั่งป้ายภาพแผ่นเดียวผมขอเรียนไปถึงใครก็ตามนะฮะที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจมาให้พวกผมไปแขวนป้ายอีกรั้วของทัพบกนะครับถ้าท่านกลัวแม้กระทั่งกระดาษนี่แม้กระทั่งป้ายผ้าของนักศึกษาแค่แผ่นเดียวท่านจะมีปัญญาไปรบกับอดีตศัตรูปกป้องอธิปไตยกับใครเขาได้ yeah. พี่น้องทุกคนครับเพื่อนพี่น้องขอให้ทุกคนพร้อมการเสียงดังๆนะครับกลัวอะไร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 นั่นแหละครับผมกลัวอะไรครับกับป้ายผ้าแค่แผ่นเดียวของนักศึกษาและประชาชนโอเคครับผมต่อไปนี้ขอให้ท่านกลับมาทางเดิมนะครับผมต่อไปเราจะเข้าสู่การดำลึกเหตุการณ์14ตุลาขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนที่เพื่อนของผมจะได้อ่านบทกวีสำหรับต่อไปในวันนี้เมื่อ46ปีที่แล้วประชาชนคนไทยนับแสนได้ร่วมกันชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรและพรรคพวกซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเวลานานนับ10ปีการชุมนุมครั้งนั้น
มีประชาชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาทินักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิชาการและประชาชนทั่วไปพวกเขาเข้าร่วมกันเพื่อขับไล่รัฐบาลเผด็จการแม้รัฐบาลในขณะนั้นจะใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมประชาชนก็ยังสามารถยืนหยัดและเรียกร้องประชาธิปไตยคืนให้กับประเทศไทยได้สำเร็จและผลจากการเคลื่อนไหวครั้งนั้นสามทรราชผู้นำรัฐบาลจอมพลประภาสจอมพลถนอมพันเอกณรงค์มีอำนาจล้นฟ้าสักเพียงใดก็ต้องเดินทางออกนอกประเทศไปวันที่14ตุลาจึงเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยน่าจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยหลายแสนคนร่วมแรงร่วมใจเรียกร้องสิ่งที่มีค่าที่สุดคืนมาจากการปกครองระบอบเผด็จการก็คือประชาธิปไตยแต่กันนั้นเองประชาธิปไตยในครั้งนั้นที่เราเรียกร้องกันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ได้มามือเปล่าก็ต้องแลกมากับเหงื่อกับน้ำตาและกับเลือดมีผู้สูญเสียจำนวนมากต้องสูญเสียวีรชนผู้กล้าหลายท่านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งผมขอให้ทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา14วินาทีเพื่อรำลึกถึงวีรชน14ตุลาแต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าความสูญเสียในวันที่14ตุลานั้นคือแม้มันเวลาจะผ่านจากเหตุการณ์14ตุลาไปมีการต่อสู้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในปัจจุบันนี้ถึงแม้ประเทศไทยเราจะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ก็เป็นการเลือกตั้งที่พูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นประชาธิปไตยแม้จะมีเสรีภาพให้เกิดการชุมนุมแล้วมีการยกเลิกคำสั่งคสช.บางตัวแล้วแต่ก็มีการออกกฎหมายเพื่อกีดกันการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเช่นเดียวกับที่พวกเราพบเจอในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย46ปีแล้วครับสำหรับ14ตุลาแต่เผด็จการยังไม่ตายนอกจากยังไม่ตายแล้วยังคงเติบใหญ่และพยายามที่จะกินรวบประเทศไทยทั้งประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในนามสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยวันนี้ผมไม่เตรียมพรมาลามารำลึกแต่ผมจะขอรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาด้วยข้อความอันเป็นความจริงและเป็นเจตนารมณ์ของวีรชน14ตุลาในครั้งนั้นป้ายขอเชิญป้ายมือถือออกหน่อยได้ไหมครับไปขอเชิญพี่น้องทุกคนร่วมกันแขวนป้ายสำหรับเหตุการณ์14ตุลาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาแม่จะมาป้ายข้างหน้าข้างหน้าขอเคลียร์หน่อยครับผมลุกเขาไล่ที่ตรงเนื้อมาด้วยไล่ทีโอ้ยไล่ทีแล้วแหละออกให้ออกให้ออกให้เอาลบซื้อไว้หมดแล้วที่ตรงเนี้ยลบลบช่างภาพขอพื้นที่ขอน้องมาถ่ายภาพI'm going to go to the next one.
เด็กๆหลบได้เดินตัวนี้เอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าไปตัวใหญ่เข้าไปมันก็โดนเขาไล่ไปโดนเขาไล่เราเด็ก2คนเลยเขาเข้ามาคนเดียวเต็มเลยโยงไว้บนต้นไม้เลยนั่นน่ะเขาไม่ให้ทำเด่นดีลุงลุงลุงใช่แบบอ่ะปลีเขึ้นกับไปพี่ทำไมมันลายเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญข้างล่างไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่หายจนปิ้นปิ้นเดินมาหน่อยปิ้นป้ายผ้าเขียนว่าอะไรคะปิ้นปิ้นเดินมาหน่อยป้ายผ้าเขาเขียนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเหตุผลที่มากองทัพบกในวันนี้ก็เพื่อให้คนเอกอภิรัตให้ผู้บัญชาการในกองทัพบกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพบกต่างได้อ่านจะได้รู้ว่าประชาชนเขาต้องการอะไรเขาต้องการได้ทหารออกจากการเมืองเท่านั้นแหละครับไม่แก้และจะทำอะไรไม่หาจนเรียกป้าจะไม่ไล่กับตอนนี้แหละพี่บอกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาถือนกอยู่พี่ต้องไปบอกช่างภาพเขาอยากได้ภาพพี่เขาเองขอป้ายชัดๆหน่อยครับขอป้ายชัดๆขอไปชัดๆครับขอไปชัดป้าอย่าเพิ่งเดินนะครับให้จะถ่ายครับ
ฟึ่งกันครับอนุญาตเอามือหลบหัวหลบก่อนครับทุกท่านครับต่อไปเป็นการอ่านบทกวีรำลึกและขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมหายใจร่วมวางตรงนี้นะเข้าเลยนะกล้องขออนุญาตมอบบทกวีนี้นะคะให้รำลึกวันที่14ตุลาและร่วมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะประเทศชาติประชาชนจะยืนยงความมั่นคงของชาติอยู่ตรงไหนบัญญัติไว้ว่าอำนาจอธิปไตยล้วนเป็นของคนไทยทุกคนเมื่อผู้นำกองทัพเปล่าประกาศความมั่นคงของชาติเริ่มสับสนประชาชนอยากมีส่วนปกครองตนใช้เหตุผลใช้ช่องทางอย่างควรเป็นแค่เห็นต่างทางความคิดผิดยันโคตรถูกกล่าวโทษต้องคดีคุกแสนเข็ญห้ามแสดงความคิดเห็นหรือต้องอยู่เพียงในกรอบคิดไม่เป็นห้ามแสดงความคิดเห็นอื่นใดๆประชาชนมีได้เป็นไทยต่อชาติแต่เป็นไทยต่ออำนาจผู้ยิ่งใหญ่เมื่อกองทัพไม่อยู่เคียงข้างคนไทยก็เป็นไทยต่อความมั่นคงของชุมชนขอบคุณค่ะไปขอเชิญชวนพี่น้องร่วมวางดอกไม้วางนกกระดาษมาเลยมาเป็นกินพี่เป็นกินโทรขัดเครื่องก่อนนะไม่มีข้ออะไรเลยก็ว่าไปไหนลูกน้องอ่ะไปก็ขอวินวินชวนทุกท่านร่วมวางนกกระดาษเพื่อรำลึกถึงวีรชนเหตุการณ์14ตุลาและรู้สึกประทับใจในประเทศไทยอย่างนี้เข้าไปเจ้าค่ะร้านแต่มันก็อยู่ไม่ได้หรอกฟังข้างหน้าเนี่ยเป็นสวยทางหน้าถอยหน่อยครับขอนิดนึงครับปกติเลยไม่ลาครับลงกันเราจะชอบอยู่ก่อนปิ้นขายก่อนหันหน้างนี้หน่อยปิ้นหันหน้างนี้นิดนึงปิ้นซ้ายนิดนึงครับปิ้นที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันมายืนตรงนี้แล้วร้องเพลงเพื่อมวลชนด้วยกันเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้นะครับไปไหน
ำพาความร่มเย็นเพื่อเขามาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะต้องกลายเป็นความสมบูรณ์ชนที่ว่ายอมมีให้มวลชนที่ทุกทนขอมีทนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งหากฉันจะเป็นนกที่พบบินปีกปีกบินไปไกลไปแสนไกลฉันจะเป็นเมฆบนอากาศจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาถ้าฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะต้องกลายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมมีให้มวลชนที่ทุกคนขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอบคุณมากครับป้ายเขียนว่าอะไรขออีกครั้งนะคะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอทุกคนมีความสุขในวันที่14ตุลาครับผมเราก็เล่นอยู่นี่หนีไม่ไปไหน